ข้อ22ครับโจทย์บอกว่ากลองใบหนึ่งมีบัตร10ใบคือตั้งแต่0ถึง9บัตรละ1นใบนะเอ้บัตรละ1นหมายเลขนะครับถ้าหยิบบัตรจากกลองพร้อมกัน3ใบความน่าจะเป็นที่บัตรจะได้หมายเลขคู่ทุกใบและมีแต้มรวมกันมากกว่า10ข้อนี้ความน่าจะเป็นนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดฮนะ เหตุการณ์ทั้งหมดก็คือมี10ใบเลือกมา3ใบแบบนี้ครับที่เราสนใจเหตุการณ์ไหนเราสนใจเหตุการณ์ที่หยิบมาทั้งหมด3ใบแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นเลขคู่ทุกใบแล้วก็ต้องบวกกันแล้วได้มากกว่า10หมายความว่าก็ไล่เลยครับถ้าหยิบได้0ก็มี0 0, อ่ะ0 2 8อย่างงี้ได้ไหมฮะไม่ได้เพราะว่ามันได้10บนะครับต้องมากกว่า10 ดังนั้นถ้า0ก็ต้องเริ่มที่4ครับ8แบบนี้ครับ0 6 8แบบนี้ครับโอเคนะหมดแล้วนะครับ0ต่อไปก็ไปที่2ครับ2 4 6ครับ2 4 8แล้วก็2 6 8แฮะและตัวสุดท้ายฮะ8 6 8 หมดแล้วครับนี่คือเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือ6วิธี10เลือก3เรารู้อยู่แล้วก็คือ120ก็คือ6ส่วน120ครับข้อนี้61เป็น6 6 2 12 1ส่วน20ต่อข้อคอควายครับ